แล้วทริปต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะแวะไปวัดจุฬามณีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับกนก is happy นะคะคลิปนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ต่างจังหวัดค่ะทุกคนนั่นก็คือสมุทรสงครามนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าน้องชายของเรานะคะกำลังจะรับปริญญาในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วคุณแม่เนี่ยไม่อยากจะนั่งเครื่องมานั่งอยากจะขับรถมาเผื่อตลอนเที่ยวอีกนะคะอ่ะเมื่อวานนะคะเราก็เลยขับรถกันมาจากภูเก็ตเลยนะคะแล้วก็มาแวะพักกันที่นี่ก่อนนะคะที่พักของเราเนี่ยนั่นก็คืออสิตาอีโครีสอร์ทนั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าที่พักที่นี่เนี่ยสวยมากคือเมื่อวานอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะพักที่ไหนเลยนะทุกคนก็คือเปิดแมปเปิดFacebook เปิดเพจอะไรต่างๆก็เอ้ามาปักหลักกันตรงนี้เลยนะคะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเรามาถึงกันประมาณทุ่มครึ่งนะคะทุกคนก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้เพื่อนๆได้ดูเนาะว่าที่พักอะไรเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะพาตลอนที่พักให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะคือแบบบรรยากาศดีมากหน้าห้องของเราตรงนี้ก็คือแบบติดริมน้ำนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยคลิปนี้นะคะก็จะพาตลอนให้ทุกคนได้ดูด้วยนะว่าเราไปไหนบ้างนะก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยบีจะไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาท์กันแล้วทริปต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะแวะไปวัดจุฬามณีนะคะก็วัดจุฬามณีเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเมื่อวันที่14พฤษภาด้วยทุกคนนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีกฎอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยไปดูหน้างานกันอีกทีเนาะฝากด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะพาตลอนจ้าค่ะทุกคนห้องของเราเมื่อคืนนะคะหมายเลข16นะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณรอบๆที่พักนะคะนี่กว้างมากทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่เรากำลังจะไปกินอาหารเช้านะคะทุกคนนี่อสิตาอีโครีสอร์ทนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสระของส่วนกลางนะคะทุกคนมีปลาด้วยบรรยากาศดีมากมุมถ่ายรูปเพียบเลยนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนที่พักของเขานะคะติดริมน้ำแบบนี้เลยธรรมชาติมากๆเลยนะคะได้ยินเสียงนกด้วยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะได้ยินเสียงนกไหมทุกคนธรรมชาติสุดๆเลยดีๆชอบนะคะเดินชมกันแล้วเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันดีกว่านะคะ
นี่ค่ะทุกคนเป็นเรือนไทยทานอาหารเช้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันตรงนี้น่าจะเป็นคาเฟ่อะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนพี่เขาบอกว่ามีคาเฟ่ด้วยนะคะนี่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดภูมิรินทร์กุฏีทองนะคะไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าเนาะเรามาขึ้นเรือนะคะไปวัดจุฬามณีนะคะนี่เป็นท่าเรือนะคะขึ้นเรือไปวัดที่จุฬามณีกันนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังรอเรืออยู่นะคะว่าจะเหมาไปหรือจะไปจอยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็รอคนอยู่ด้วยนะคะว่าจะไปกันยังไงหรือกี่คนนะคะก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรกันนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่องค์ใหญ่มากสวยงามมากนะคะทุกคนก็เราก็ขอพรกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรือเนี่ยเขาจะนัดกันอีกทีนึง 10:30 นนะคะเราเช่าเป็นเรือเหมาลำมานะคะแล้วก็เป็นแบบไปกลับนะคะทุกคนเขาก็ให้เวลาเรา1 ชั่วโมงเนาะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ25 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินชมภายในวัดอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
่ะทุกคนตอนนี้ก็จะ10 โมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันนะคะทุกคน